สรุปประเด็นทองคำนะครับประจำวันที่2เดือนกรกฎาคมนะครับนักลงทุนกับราคาทองคำเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมานะถามว่าการฟื้นตัวขึ้นมานี้เนี่ยมันสอดคล้องกับมุมมองที่ให้เอาไว้ไหมครับในหลายๆวันที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังสอดคล้องนะเพราะเราคุยกันแล้วว่าขาบายเนี่ยนักทุนทำแค่ money management ให้ดีๆก็เพียงพอแล้วเทรดในกรอบใหญ่ๆต้องกระจายหลอดให้มันห่างกันหน่อยไม่นานครับเดี๋ยวก็รอดเพราะว่าทองคำหน้าบายเนี่ยมันเข้าสู่โหมดอมตะมันคือการโดนทุบลงไปแล้วเดี๋ยวก็เด้งกลับขึ้นมาครับทุกท่านถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็ตามมุมมองเดิมเลยครับตราบใดก็ตามที่ตลาดนั้นนะครับยังคงให้การสนับสนุนว่าเฟดลดอัตราดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้อย่างแน่นอนราคาทองคำหน้าบายจะโดนทุบแล้วไม่ตายคือทุบลงไปแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาต่อให้ในเช้านี้เราไม่เห็นราคาทองคำฟื้นแบบนี้นะครับอาจจะไหลลงไปอยู่แถวๆประมาณ 2,300 ถ้วนเดี๋ยวพอหลุดลงไปเดี๋ยวก็เด้งกลับขึ้นมาอยู่ดีครับนักจุนครับแต่พูดไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเข้าข้างขาบายใช่ไหมครับผมต้องบอกกับนักทุนขาบายนะว่าผมอาจจะสนับสนุนหน้าบายมาหลายสัปดาห์จริงแต่ตอนนี้เมื่อคืนนี้รวมถึงเช้านี้ผมเริ่มเห็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งแล้วเหมือนกันเมื่อกี้นี้บอกกับพี่ๆขาบายว่าอะไรครับขาบายเทรดถ้ากระจายหลอดให้ดีๆนะครับในกรอบใหญ่ๆเหยียดห่างกันหน่อยจะมีโอกาสรอดถูกไหมครับแต่หลังจากนี้นักทุนครับผมพูดดักเอาไว้อีกแบบนึงแล้วนะถ้าทองคำในวันนี้ไม่สามารถพุ่งขึ้นทะลุโซนสีน้ำเงินตรงนี้ได้ก็คือ 2,337 กับ 2,343 ถ้าทองหน้าบายดันราคาขึ้นตรงนี้ไม่ได้ขาบายต้องระมัดระวังการเทขายอย่างแรงของราคาทองคำหน้าเซลเลยนะครับเพราะอะไรครับแม้ว่าตลาดจะยังคงมีความเชื่อว่าเฟดนั้นจะลดอัตราดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้แต่มันเป็นข่าวที่คนเขาเล่นกันมาสักระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่จะบอกกับเราได้ดีที่สุดว่าตลาดตอนนี้กำลังจะเล่นกันแบบไหนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ถูกสะท้อนออกมาที่หน้ากราฟตัวนี้แล้วครับนักลงทุนครับซึ่งถ้าเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าทองคำเนี่ยต่อให้พื้นฐานหน้าบายนะครับในภาพยาวมันอาจจะทำให้ทองหน้าบายเป็นอมตะนะที่ว่าโดนทุบลงไปแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาอย่างไรก็ตามแต่ทองคำหน้าบายที่เด้งกลับขึ้นมานั้นยังไม่สามารถทำไฮสูงสุดใหม่ได้เลยสักครั้งเดียวครับแล้วมีหนำซ้ำความเสี่ยงตอนนี้สำหรับหน้าบายเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นเข้าไปทุกทีแล้วด้วยสิ่งที่เรียกกันว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดเงินตลาดทุนครับหรือที่เรียกกันว่าตัวยิวพันธบัตร10ปีที่เริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาดังนั้นนะครับนักลงทุนครับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของขาบายได้ที่จะทำให้ค่าที่จะทำให้หน้าบายเนี่ยกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งในวันนี้ขออย่างเดียวเลยครับแค่ตัวราคาทองขึ้นอีกนะขึ้นให้พ้น 2,343 ให้ได้ราคาห่างจากกราฟปัจจุบันแค่ 1,000 จุดผมไม่ขออะไรมากขาบายขอแค่ 1,000 จุดนี้เท่านั้นให้แสดงให้เห็นสักครั้งหนึ่งว่าคุณสามารถเอาชนะจุดบังคับโครงสร้างเทรนของฝั่งขาเซลล์ได้แล้วเดี๋ยวขาบายที่เหลือเขาจะเริ่มทยอยเข้ามาช่วยนักจุนเองตอนนี้ที่ทุกคนเห็นราคาทองคำเริ่มมีการฟื้นขึ้นมาเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ใช่นักทุนทั้งหมดหรือว่าส่วนใหญ่นะที่เข้าบายกันมันเป็นการสะสมของเทรดเดอร์ในระยะสั้นๆเฉยๆครับเพราะว่าขาบายส่วนใหญ่ผมเชื่อได้เลยว่าเขาจะเริ่มทยอยเข้าบายกันได้นั้นเขาจะต้องเห็นแล้วว่าในระยะกลางๆนี้โครงสร้างขาเซลล์กำลังจะถูกทำลายและหลังจากนั้นขาบายที่ต้องการเฉื่อยด้วยความปลอดภัยเขาจะเริ่มเข้าตลาดมาเองครับนักลงทุนครับดังนั้นขาบายทุกคนครับที่อยู่ในไลฟ์ของเรา500กว่าท่านที่ได้ยินผมพูดไปแบบนี้แล้วเราถือว่าเราเข้าใจความเสี่ยงที่ขาบายจะต้องเผชิญด้วยกันแล้วนะครับดังนั้นคำถามที่ว่าคุณครับแล้วถ้าผมมีไม้บายตั้งแต่ด้านล่างเลยเนี่ยฮะเราสามารถถือต่อได้ไหมถ้าได้ไม้บายจากเพียงแค่ระดับ 2,300 ต้นนี้นะครับนักทุนวันนี้ให้ดูกับผมหน่อยว่าทองมันจะขึ้นต่ออีก 1,000 จุดได้ไหมแล้วถ้ามันทะลุ2,343ขึ้นไปได้เนี่ยอันนี้แปลว่าเราสามารถถือต่อได้แล้วครับแต่ถ้าวันนี้มันทะลุไม่ได้จริงๆไม่หนำซ้ำยังขยับปรับตัวย่อกลับลงมาในโซนกล่องสีน้ำเงินด้านล่างอีกนั่นคือสัญญาณการแจ้งเตือนครับที่จะบอกกับเราว่าคุณครับคุณควรจะแบ่งปิดทำกำไรก่อนนะเพราะด้วยความที่ว่าสภาวะยิว10ปีมันปรับตัวสูงขึ้น
มันทำให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดนั้นปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยทองคำเนี่ยโดยตามพื้นฐานแล้วคนจะรู้กันดีว่าต่อให้ทองคำเด้งขึ้นได้แค่ไหนทุบแล้วก็เด้งทุบแล้วก็เด้งแต่ทองคำจะไปไหนไม่ไกลอันนี้ไม่ได้พูดรวมถึงสถานการณ์สงครามนะครับสงครามนั้นเป็นอีกเรื่องนึงที่ยังไงก็ไม่มีใครมาขวางทองหน้าบายอยู่แล้วถ้ามันเกิดสงครามใหญ่จริงๆแต่ตอนนี้ตลาดยังไม่เล่นข่าวสงครามกันผมก็เลยยังไม่ได้พูดถึงครับเพราะฉะนั้นพี่ๆขาบายระยะยาวๆเข้าใจตรงกันนะส่วนทีนี้ขาบายคนที่บอกว่าผมไม่มีของคุณแล้วก็เพิ่งปิดกำไรไปเมื่อกี้นี้ด้วยครับรอบายตรงไหนในใจผมอยากจะให้ลุ้นบายได้แค่โซนน้ำเงินด้านล่างครับซึ่งจะมีระยะความห่างแค่400จุดเองถ้ารอได้ราคาย่อได้การบายตรงนี้ต่อให้ผิดพลาดประการใดนักทุนเตรียมคัทลอสหลังจากออกมาจากโซนน้ำเงินตรงนี้ก็จะบาดเจ็บแค่4-500จุดครับจะถือว่าบาดเจ็บไม่มากแต่ทีนี้ถ้าราคาทองคำมันขึ้นเลยจริงๆเนี่ยเป้าในการขึ้นต่อไปคือการ challenge ที่บริเวณ high เดิมและไป high ใหม่ที่ 2,343 คนก็กังวลใจว่าอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ของสิคุณครับแสดงว่านักทุนกำลังใจร้อนอยากจะบายใช่ไหมครับถ้านักทุนใจร้อนอยากจะบายผมมีจุดให้นักลงทุนนะครับสามารถเติมของไม้บายได้เลยแต่ส่วนตัวแจ้งก่อนนะว่าผมเองเนี่ยก็คงจะไม่ได้เทรดนะครับไม้บายกับนักทุนตรงนี้นะเพราะว่าราคาตรงนี้เนี่ย 2,333 เป็นแนวที่ผมเสริมให้ตัวนึงเขาเรียกว่าแนวคนใจร้อนคนกลัวการตกรถเพราะฉะนั้นขอแยกให้เป็น2กรณีใครใจร้อนหน้าบายกดบายได้เลยตรงนี้และตอนนี้ 2,333 ซึ่งเป็นจุดที่ผมไม่เข้าบายด้วยเพราะมันมีความเสี่ยงใครใจเย็นรอบาย 2,328.87 กับ 2,324.74 ทำไมวันนี้คุณให้กรอบบายเล็กจังเลยครับคือส่วนตัวอย่างที่ผมบอกผมชอบหน้าบายนะแต่ถ้าผมเห็นว่ามันมีความเสี่ยงเกี่ยวกับหน้าบายเมื่อไหร่ผมจะปรับกรอบราคาให้มันเล็กลงเพื่อที่ว่านักทุนถ้าเอาไปเทรดกันแล้วจะได้บาดเจ็บน้อยทุกท่านเข้าใจผมนะส่วนเป้าในการทำกำไรหน้าบายเนี่ยลุ้นโซนน้ำเงินด้านบนก่อนถ้าหลุดตรงนี้ได้ค่อยย้อนกลับขึ้นไป 2,350.68 ครับผมประมาณนี้นี่คือการสรุปของฝั่งขาบายขาบายถ้าเข้าใจตรงกันนะครับฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูงมาคุยกันที่ฝั่งของขาเซลล์กันต่อขาเซลล์ครับในเรื่องของตัวข่าวสารนะครับอย่างที่พี่โจถามมามีข่าวเป็นลบกับทองคำไหมครับวันนี้สิ่งที่จะช่วยทองคำขาเซลได้นะครับประเมินสถานการณ์เบื้องต้นอาจจะเป็นการคอมเมนต์ของประธานเฟดในช่วง2ทุ่มครึ่งเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกไปครับธนาคารกลางสหรัฐนั้นมีมุมมองที่ไม่ค่อยดีกับในส่วนของตัวการลดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่คือเขาอยากลดดอกเบี้ยกันแค่ครั้งเดียวจากการประชุมครั้งล่าสุดนะครับอันนี้ต้องขออ้างอิงข้อมูลหน่อยดังนั้นขาเซลล์เนี่ยเขาจะไปคาดหวังกับข่าวคืนนี้แหละครับตอน2ทุ่มครึ่งแต่ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณพาวเวลเนี่ยเขาไม่ได้พูดแล้วมันเป็นลบกับราคาทองเท่าไหร่ละคุณครับเพราะว่าหัวข้อมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะถ้าสมมติคุณพาวเวลไม่ได้ช่วยพี่ๆฝั่งขาเซลล์นะครับตัวข่าวตัวอื่นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรช่วยนักทุนแล้วเพราะว่าข่าวที่เป็นปัจจัยลบนอกเหนือจากการออกมาคอมเมนต์ของประธานเฟดในตอนนี้นะครับสำหรับราคาทองเนี่ยมันยังไม่มีผมพูดตรงนี้เลยนะว่ายังไม่มีนะแต่ขาเซลล์ก็ไม่ต้องน้อยใจกันเกินไปครับเพราะว่าเนื่องจากว่าปัจจัยทางด้านเทคนิคเนี่ยเขายังคงครองตลาดด้วยฝั่งขาเซลล์อยู่ตามภาพที่ผมได้กำหนดเอาไว้นี้นั่นจะเห็นนะว่ามันมีการลดไฮตลอดเวลาครับทุกท่านนะครับมีการลดไฮนะแล้วถามว่าลดโลไหมอาจจะเคยลงไปทำโลใหม่จริงแล้วก็ตัวโลล่าสุดนี้ลงไม่ถึงโลเดิมเพราะฉะนั้นตัวกราฟเนี่ยเริ่มเบรกถึงกรอบสามเหลี่ยมนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับแม้ว่าเขาจะยังไม่สามารถทำโลใหม่ได้แต่เขาก็ยังขึ้นไปทำไฮใหม่ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นบางคนบอกว่าคุณคะพี่จะติดเซลล์อยู่ที่ด้านล่างเลยก็ไม่คิดว่าทองมันจะฟื้นมาได้พี่ทำไงดีคะเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรครับอย่างที่บอกนะแม้ว่าผมอาจจะชอบหน้าบายก็ตามแต่ด้วยความที่ว่าโครงสร้างทางด้านเทคนิคขาเซลล์เนี่ยมันยังไม่โดนทำลายมันเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าขาเซลล์ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ในตลาดอยู่บ้างถ้าให้เราเทียบเป็น 100% นะครับในตอนนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีพละกำลังพลเนี่ยเท่ากันเลยนะ50-50ฝั่งบายได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเรื่องข่าวสารฝั่งเซลล์ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากในเรื่องของตัวเทคนิคครับดังนั้นทั้ง2ฝ่ายนั้นคู่ขี้สูสีกันอย่างมากเราจะต้องรอดูกราฟเฉลยในวันนี้ผมก็เลยจะสรุปให้กับพี่ๆขาเซลล์ว่าต่อให้เราติดเซลล์นะครับ 2,320 จะด้วยการที่เราไป hedge my sell ด้านล่างหรือเรากดผิดอะไรก็ตามแต่ครับนักทุนถ้าในวันนี้ทองคำเนี่ยไม่สามารถขึ้นทะลุโซนสีน้ำเงินด้านบนไปได้
ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่แล้วให้ระวังการเทขายใหญ่ของราคาทองคำและนั่นก็หมายความว่าถ้ามันไม่ผ่านด้านบนตรงนี้จริงๆเนี่ยทองคำจะสามารถพร้อมที่จะลงได้ตลอดเวลาดังนั้นขาเซลล์คนที่ติดไม้เซลล์ก็ยังไม่ต้องกังวลใจครับและก็ไม่จำเป็นต้องออกไม้แก้ด้วยแต่ทีนี้ถ้าทองคำเกิดขึ้นจริงๆนะครับมาถึงโซนน้ำเงินด้านบนตรงนี้แล้วนักลงทุนดันไปติดเซลล์ลึกขนาดนั้นนักลงทุนก็จะต้องพิจารณาในการออกไม้แก้เพิ่มเติมนะครับอันนี้คือกรณีที่1 นะโซนในการแก้ไม้รวมไปถึงคนที่ไม่มีของและอยากจะกดเซลล์ด้วยเอาตรงไหนดีผมให้ได้แค่โซนสีน้ำเงินด้านบนครับ2337ถึง2343บริเวณตรงนี้จะมีระยะความห่างชั้นอยู่ที่ประมาณ600จุดดังนั้นขาเซลล์600จุดตรงนี้ต้องพิจารณาดีๆนะครับว่าถ้าโดนลากไปมากกว่านี้นั้นจะแบ่งคัดตัดขาดทุนเท่าไหร่ถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่หยุดแค่นี้ล่ะคุณครับเอาแบบสุดๆจริงๆเนี่ยคุณให้ผมตรงไหน 2,350 ครับไม่มีไกลไปมากกว่านี้แล้วสำหรับพี่ๆขาเซลล์นะเพราะว่าอะไรครับต่อให้นักลงทุนจะบอกว่าเอ้ยคุณแต่ว่าไฮก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ 2,368 เลยนะครับเนี่ยก่อนทองจะเทครั้งใหญ่ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนครับว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเสมอการที่ทองคำจะยังคงประคับประคองตัวเองให้เป็นหน้าเซลล์ต่อไปเรื่อยๆมันไม่ใช่การที่เราจะต้องดูว่าทองไม่ผ่าน 2,368 นะไม่ได้สูงขนาดนั้นเพราะตอนนี้จุดบังคับโครงสร้างเทรนขาเซลล์มันไม่ใช่ 2,368 อีกต่อไปแต่มันคือโซนตรงนี้เลยครับ 2,337 ถึง 2,343 เหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทองคำขึ้นอยู่ดีๆผมก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันว่าพอเขาได้เข้าสู่จุดบังคับโครงสร้างเทรนของขาเซลล์ทีไรปุ๊บเขาจะโดนเทขายอย่างแรงตลอดเลยแล้วเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อคืนนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยนะครับนักลงทุนเกิดขึ้นในวันที่28เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคือแตะปุ๊บร่วงแล้วเมื่อคืนนี้อีกแตะปุ๊บร่วงวันนี้ก็ต้องมาวัดกันอีกครั้งหนึ่งว่าครั้งที่3การแตะขอราคาทองคำหน้าบายขาเซลล์จะยังคงมีใครเข้าออเดอร์กับนักลงทุนอยู่หรือไม่และถ้าเข้าออเดอร์ได้แล้วแล้วก็มันจะเกิดการเทขายอีกชุดใหญ่บริเวณแถวนี้ครับดังนั้นขาเซลล์ผมให้ไว้ที่เท่านี้นี่คือการสรุปกับพี่ๆขาเซลล์นะฮะขาเซลล์ถ้าใครเข้าใจตรงกันฝากกดไลค์กดแชร์และมาถึงข้อสรุปว่าถ้าผมจะต้องเลือกเทรดสักหน้าใดหน้าหนึ่งจากก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์ผมตอบคำถามเหมือนเดิมตลอดว่าผมรอย่อและก็บายนะครับแต่ในวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมเลยแหละครับ นะครับก็ยังคงรอย่อและก็บายอยู่เหมือนเดิมนะครับนักลงทุนครับอะไรของคุณเนี่ยนะฮะแหมเกือบจะดีอยู่แล้วเชียวครับทุกท่านคือจะรอย่อและบายเหมือนเดิมแต่ต้องบอกก่อนจากปกติเนี่ยผมจะ MM ไม้บายออกไม้ห่างกันทุกๆ 2,500 จุดแต่คราวนี้อาจจะต้องเป็นการเทรดหน้าบายที่ห่างระยะกันทุกๆ 3,000 ถึง 3,500 จุดให้ไว้แบบนี้เลยครับนักลงทุนครับเพราะอะไรทำไมต้องขยายกรอบก็หน้าบายมันมีความเสี่ยงครับแล้วทำไมคุณไม่เทรดหน้าเซลล์บ้างผมติดเรื่องเดียวจริงๆที่ทำให้ผมเนี่ยยังไม่เทรดหน้าเซลล์ในตอนนี้คือปัจจัยเรื่องการเมืองกับเรื่องสงครามเนี่ยมันเป็นข่าวนอกตารางนักลงทุนครับมันจะทำให้กราฟเนี่ยมันดีตอนไหนก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยคุณก็เซลล์หน่อยก็ได้ครับเพราะว่าทองมันยังอยู่ในโครงสร้างหน้าเซลล์ด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่แก้ไม้ไม่เก่งครับทุกท่านเวลาที่ทองเทรดหน้าบายแล้วโดนทุบอย่างไรก็ตามแต่เวลาการแก้มาของมันแก้ง่ายแต่ถ้าทองเราติดเซลล์แล้วโดนลากขึ้นไปนะครับหลายพันจุดเลยเนี่ยเวลาจะออกไม้แก้ผมเนี่ยมันจะแก้ยากผมให้เหตุผลแค่นี้จริงๆที่ทำให้ผมเนี่ยยังต้องเลือกกับการเทรดหน้าบายแล้วก็ขยายกรอบ MM ให้ดีกว่าเดิมแค่นั้นเองครับทุกท่านนี่คือแผนที่ผมสรุปให้ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับสำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์เทรดครบตามเงื่อนไขที่โบรกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1,500 US ดอลลาร์เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดหรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับครูเปา50หรือครูเปา50
ตามด้วยเลข1นักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุกๆการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าเราจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน 12:00 นจะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับนักลงทุนสามารถถอนออกมาแล้วก็นำไปเทรดตอนในบัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับนักทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้า XM ทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม